วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวข้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมเรียกว่าเป็นการแทงเข้ากล่องดวงใจของพรรคประชาธิปัตย์เลยก็ว่าได้แหละครับเมื่อพรรคเพื่อไทยเปิดตัววราทิพย์ชัยนันท์ลูกชายคนโตของเติร์ดพงษ์ชัยนันท์สมาชิกเก่าแก่และอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยของประชาธิปัตย์ลงสมัครในนามของพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดตากมีคำถามมากมายเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นนายกอภิสิทธิ์ว่าพ่อและลูกชายคนนี้นิสัยต่างกันคำตอบก็คือวราทิพย์นั้นเป็นลูกชายคนโตแต่พ่อกลับไปสนับสนุนน้องคือธนิตพงษ์ชัยนันท์ให้เป็นทายาททางการเมืองแทนดังนั้นจึงมีคำตอบง่ายๆเลยครับว่าไม่พอใจที่พ่อทำอย่างนี้เหตุผลที่ถามว่าทำไมพ่อถึงทำอย่างนั้นก็ต้องกลับไปดูที่คำตอบของท่านนายกที่บอกนิสัยพ่อลูกคู่นี้แตกต่างกันถ้านิสัยดีๆมีหรือครับจะทำให้พ่อเสียหายแม้จะมีข้ออ้างว่าทางการเมืองนั้นมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้อย่างไรลูกก็ไม่น่าจะทำสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมรายงานครับ